นางนะคะมาเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญในช่วงนี้คือเป็นช่วงมอมมอยภาษาชนีของเอนั่นเองแล้ววันนี้เรามาคุยอะไรเราไปทำความรู้จักเพื่อนเองก่อนดีกว่าว่านางคือใครมาจากไหนนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อโดนัทค่ะณัฐชาค่ะแต่เอมองเรียกว่าณัฐชานะคะเรียกง่ายๆว่าณัฐชาบางคนเรียกโดนัทบางคนเรียกโดโดเอาที่สะดวกเลยค่ะขอเรียกณัฐชาแล้วกันนะคะเอาที่เอสะดวกแล้วกันนะคะก็วันนี้เป็นคลิปแรกของเราเนาะพอดีว่ามันเกิดปัญหาค่ะว่าวันก่อนเนี่ยคือเอเป็นช่วงนั้นของเดือนแล้วเราก็จะมีการไปซื้อผ้าอนามัยใช่ไหมเกิดความว่าแบบแม่งผ้าอนามัยแบบมันเยอะมากเยอะมากจริงๆใช่แล้วมันมีหลากหลายแบบมากคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนแบบไม่ได้หลากหลายเรื่องผ้าอนามัยมากนะคะแต่พอไปดูแบบเฮ้ยปัญหาโลกแตกว่ะผ้าอนามัยแม่งเยอะเลยค่ะเยอะจริงๆเยอะแบบเฮ้ยมันต่างกันยังไงเนี่ยนี่ไม่รู้เลยใช่ไหมใช่คือดูด้วยความที่เราคุยกันเกือบทุกเรื่องนะคะเรื่องชนีแล้วก็แบบเฮ้ยใช้ของแบบไหนวะอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าณัฐชาใช้แบบไหนคะใช้แบบเดียวค่ะนางเป็นชนีที่ใช้แบบเดียวเลยเปลี่ยนเลือกกันเราแบบรู้สึกว่ามันง่ายแล้วแบบเดินเข้าไปซื้อเลยจบไม่ต้องไปนั่งคิดให้วุ่นวายแล้วแบบไม่รู้มันยังไงคือบอกเลยว่าไม่เคยใช้อันนี้ของลอรีเอใช่ไหมเป็นแบบซูเปอร์อัลตร้าสลิมเป็นแบบบางแล้วก็ค่อนข้างยาวมีปีบางขนาดไหนแกะยังไม่ได้อ่านเลยเออนี่ขนาดเท่าไหร่ 22.5 นี่มันอันประมาณเล็กๆปะใช่บางนิดเดียวเองแต่เดี๋ยวนี้ผ้าอนามัยมันก็ทำแบบบางๆทั้งนั้นเลยนะเอาข้อจริงใช่อ่ะอันนี้นะคะนิดเดียวเองนิดเดียวในห่อเขาเขียนไว้ว่า22 ซม.1 มม.ไปเลยแต่ต้องแกะคือ1 มม.คือเราต้องแกะออกมาแล้วข้างในก็จะเป็นแบบเรียบวัดหนังจริงว่า1 มม.คือมันน้อยมากนะนี่คือการแบบเหมือนรีวิวผ้าอนามัยบางไปอีกคือบางเห็นผมแสงอ่ะมันแบบเราเป็นคนทำงานเดินวันนึงเป็นหลายกิโลเรารู้สึกว่าแบบเนี้ยมันเหมาะกับเราเพราะว่ามันสามารถเดินได้แบบไม่สบายตัวอะไรมันไม่สบายตัวไม่เปื้อนหรอคือแบบไม่เปื้อนเพราะมันมีปีกไงแล้วมันก็กว้างเต็มแผ่นอยู่ประมาณนึงเปลี่ยนกี่รอบ3-4แล้วแต่มาม่าอ๋อ3-4อีนี่วันนึงเปลี่ยนรอบเดียวไม่ก็เปลี่ยนหน่อยมันเธออย่าไปปล่อยให้แบบมันอยู่นานๆเธอต้องเปลี่ยนเขาบอกว่าไอ้บองไว้ชนิดที่แบบมันแห้งกรอบเลยนะยูมันแห้งกรอบเลยนะยูโอ้มายโอ้มายหรอใช่มั้ยไอ้บองยูควรเปลี่ยนใช่มั้ยแต่ถ้าเป็นเอชอบใส่แบบนี้อ่ะนี่มันก็จะเป็นแบบซูเปอร์เจนทัลมันจะแบบเบาเขาเรียกมันไม่ได้บางแบบบางเฉียบแบบอันนั้นอะแต่ว่ามันยาวประมาณแบบ30 เซนเพราะเป็นคนแบบวันนึงเปลี่ยนครั้งเดียวหรออากาศคุ้มหรือบางวันแบบใช้ตอนเช้าเย็นตอนเย็นไม่เปลี่ยนก็มีเว้ยแต่แบบชอบซื้อเพราะว่าหน้ามันหน้าสัมผัสมันดีเออหน้าสัมผัสเพราะมันแบบพอดีไม่มัน30มันก็กลางๆอะแต่ว่านิ่มลองจับดูดิอ๋อคือมันนิ่มนะคะถ้าเกิดใครสงสัยนะคะว่าปกติผ้าอนามัยเนี่ยมันจะมีทั้งแบบที่เป็นนิ่มแล้วก็มีแบบที่แบบสับๆใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำออกมาสับๆเพราะว่ามันแบบใส่ยากเนาะใส่ลำบากอันนี้ยาวเหมือนกันนะยาวกว่าเมื่อกี้เห็นไหมมันก็วันนึงอยู่ได้จริงๆมันก็เหมาะทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะแต่อย่างงี้กลางคืนไม่พอใช่ไหมอันนี้ต้องแบบวันมาน้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของลอรีเอนะคะเขาบอกว่าสามารถแบบซึมซับได้ดีแล้วก็เขาบอกเจนทัลเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นตะปุ่มตะปั่มอ่ะมันมองไม่เห็นนะสีขาวๆคือมันจะเป็นตะปุ่มตะปั่มอารมณ์แบบฟิลลิ่งแบบเหมือนฟองน้ำอ่ะอันเนี้ยอ๋อแต่ว่าถ้าแล้วใส่มันเดินสบายปะเดินสบายเพราะว่าแบบคือมันไม่ได้รู้สึกแบบมันก็โอเคเดี๋ยวจะคุยแล้วเราต้องคุยกันให้ละเอียดใช่ละเอียดเพราะอันนี้ช่วงชนีนะคะช่วงภาษาชนีก็ยังคงจับผ้าหนังและนี่ขอข้ามค่ายมันเป็นโซฟีอันนี้ก็แบบมันคือเขาบอกว่าเป็นถนอมผิวก็จริงๆมันก็ฟิลลิ่งเหมือนกันเลยข้างในเราแกะดูก็ได้กลางคืนอันนี้ปกติใช้แบบไหนกลางคืนใช้แบบเดียวใช้แบบนี้แต่เป็นกลางคืนมันจะยาวกว่าเป็นแผ่นแผ่นบางใช้แบบแผ่นบางเมื่อแต่มันถ้าบางไปมันรู้สึกเหมือนบางทีเราใส่เองเกงในแล้วมันเลื่อนไม่อ่ะถ้าใส่แบบนี้เรารู้สึกอึดอัดอ่ะรู้สึกแบบจุกไปหมดแล้วอันนี้จะใหญ่กันคือจะใหญ่มีหัวใจเด้อนั่นจริงคือโซฟีอ่ะมีอะไรที่แบบชอบเป็นลายสกุละชอบเป็นอะไรเนี่ยสาราอันนี้คือขนาด35นะคะก็ใหญ่มากยาวแบบอารมณ์ข้างหน้ายันข้างหลังก็เกือบแล้วแหละแต่ถ้าเกิดใครมีพื้นที่แบบเป็นเอเคอร์ต้องไซส์พิเศษเว้ยอันนี้คือแบบไปเดินดูมาแล้วแบบคือแบบ42อีกค่ายนึงแบบมี40แต่อีกค่ายนึงแบบชนะกว่ามี42มาลองวัด42แม่งถึงขอบกางเกงในอ่ะ
น่าจะไหมคือแบบต้องอารมณ์ใหญ่ไปกี่เครื่องอ่ะมีการแกะผ้าทำไมกันคะแล้วก็มันหนาด้วยกลางคืนแบบมันทำหนักจริงๆตอนกลางคืนเมนมาน้อยปะน้อยกว่าเออคือแต่ว่ามันแบบกิ้งไปกิ้งมาไงใช่แต่นี้มันสากแบบมันไม่ได้สากแห้งเป็นปกติมันไม่ได้นุ่มเหมือนเมื่อกี้หรอแล้วอย่างนี้ชอบกว่าอันนุ่มไปแล้วไม่ค่อยชอบอันนี้นุ่มอันนี้สบายนะก็ถ้ามันสากแล้วพอเมนลงไปแล้วเมนมันแห้งมันจะแบบคนไม่ค่อยเปียกอีกโอ๊ยแห้งกรอบเนอะกลางคืนมันไม่เปียกไงแล้วกลางคืนถ้าเราจะเห็นอะมันจะมีขอบแบบชัดเจนเลยเว้ยดูดิเป็นแบบคล้ายๆแคมเปิร์ดอะอันนี้เป็นหมวกของผ้าทำไมใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวนี้ผ้าอนามัยมีหลายแบบแต่เมืองไทยอ่ะมันไปเห็นมาว่าแบบเย็นอันนี้เคยลองใช้ครั้งนึงมันก็เย็นแบบว่าเคยใช้ตอนป่วยรู้สึกมันเวิร์กมาเพราะตอนเป็นไข้ปุ๊บตัวร้อนใช่ป่ะแต่แล้วอ่ะไม่ใช่ผิดวัตถุประสงค์แต่ใช้นั่นแหละตอนเมนมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันบาลานซ์ความเย็นได้ดีแล้วแบบเหมือนอุ่นเงี้ยเวลาเราตัวร้อนเราอุ่นจากข้างในใช่ป่ะแล้วพอเย็นเนี้ยอ๋ออันนี้มันใกล้ข้างในเออมันโอเคประเด็นคือมันบางมากเลยนะคะ 0.1 เป็นอันนี้ของโซฟีนะคะ cooling face ร้อนหรือเอะมีป่ะปกติมีป่ะแบบเย็นไปหาแล้วมันไม่มีแล้วประเด็นคือซองเขาว่ามันจะเป็นคล้ายๆแบบซองพลาสติกสงสัยเก็บความเย็นเหมือนซองเก็บความเย็นอ่ะบางตันมีกลิ่นด้วยมีกลิ่นหอมกลิ่นสดชื่นใช่กลิ่นเมนทอลใช่กลิ่นเมนทอลเย็นดูความฟ้าของเขาเทียบกับอันอื่นเห็นไหมไม่รู้ไฟโคตรจ้าเลยฟ้ากว่านิดนึงฟ้ากว่านิดนึงนะคะเราคิดการจับผ้าละไมเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเย็นเราต้องทดสอบโดยการเอาน้ำมาหยอดใช่ไหมไม่รู้นับหน้าก็คงไม่ได้รู้สึกว่ามันเย็นมันคงจะแบบว่าพออุณหภูมิร่างกายเราพอเมนมันไหลใช่ไหมมันก็อาจจะไปกระทบเออแล้วมันก็อาจจะมีอะไรระเหยออกมานะคะคิดว่าเพราะว่ามันมีกลิ่นแบบมันก็แบบเดี๋ยวเกาะเยี่ยบ้าคิดว่าแต่มันคงไม่ร้อน ใช่ไหมเอ้ยแต่ว่าแบบมันต้องมีด้วยว่าแบบร้อนใช่ที่เกาหลีมีเป็นแบบเหมือนเวลาที่เราไปเกาหลีเราจะมีที่แบบที่แบบถุงร้อนอ่ะถุงร้อนเราขยับใส่ทรายแล้วมันเป็นนวัตกรรมเดียวกันแต่ว่ามันจะอยู่เป็นแบบแพ็คด้านล่างคิดดูว่าคุณจะมีทรายอยู่ตรงมันก็ไม่ได้ขนาดมันไม่ได้หนาเบอร์นั้นเธ อถ้ามันจะมีไอ้ถุงห่วงเบอร์นั้นเดี๋ยวแบบหนักค่ะเดี๋ยวจะผิดไปเดี๋ยวจะงงแล้วร้อนทำเพื่ออะไรอ๋ออากาศบ้านเขาหนาวหนาวใช่สำหรับคนปวดท้องประจำเดือนมันแบบช่วยได้เขาว่างั้นแต่ว่าถ้าเกิดไปดูคลิปที่เธอเกาหลีเอมีที่เป็นของเกาหลีที่ออกมาอันนั้นก็กลิ่นแบบสมมันไม่ได้ร้อนเพราะว่าไปตอนแบบมันไม่ได้หนักมากเออไปอะมันอะไรไม่รู้มันกลิ่นสมผ้าหน้าไม้แบบกลิ่นสมแล้วคือแบบประเด็นมันหามากเว้ยเอชใช้แล้วเข้าห้องน้ำแล้วแบบเข้าห้องน้ำแล้วกลิ่นมันแรงมากคือแบบตอนถอยได้ศอกข้างในอ่ะเช็ดเออแล้วแบบหัวห้องข้างๆได้กลิ่นมากมันกลิ่นแบบดูแก่ขึ้นมาทันทีกลิ่นศอกออกมาแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คือกลิ่นเมนหรือว่ากลิ่นโสมคือมันเป็นแบบกลิ่นโสมกลิ่นสมุนไพรแบบยาจีนนะคะลอยมาจากผ้าอนามัยขณะที่เราถอดออกมาปุ๊บแล้วแบบเข้าน้ำเที่ยกลิ่นแบบแต่นี่คือใช้ไปแล้วด้วยแล้วใช้ไปแล้วคือมันอารมณ์แบบกลิ่นมันจะยิ่งแรงก็ต่อเมื่อเมนเราไปกระทบกันแล้วแบบกลิ่นมันออกโอ้ยน่ากลัวมากแต่แบบเห็นล่าสุดเกาหลีเขาออกว่าเป็นแบบนวัตกรรมเป็นแพมเพิร์ดเป็นแบบคนเหมือนแบบคนแก่แต่ว่าอันนี้เขาใช้สำหรับกลางคืนก็คือเราสวมได้เลยแล้วเราก็นอนกิ้งไปกิ้งมาอย่างนั้นแหละมันก็ไม่รู้แม่งจะไหลยังไงอะอันนี้คือถ้าไปเกาหลีครั้งหน้านี่ควรจะลองต้องลองอะมันไม่รู้ว่ามันคิดภาพไม่ออกคือวัยเรายังไม่เคยผ่านคำพูดถ้าไม่นับตอนเด็กปะเราก็จำไม่ได้ตอนเด็กไม่มีความทรงจำใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมอ่ะต่อมาไอ้อีกแบบไม่เคยไปเลยเคยไหมคะเห็นไหมคะเล็กๆนะคะแบบสอดค่ะแบบสอดอันนี้ครั้งแรกของเราสองคนใช่ไหมเขาบอกว่าเอาไว้ใช้สำหรับพวกนักกีฬาว่ายน้ำจริงๆแต่มันก็เหมือนยัดแท่งเข้าไปในนั้นอะแล้วคาไว้แล้วบอกมีสายคือรู้จักเพื่อนฝรั่งคนนึงแล้วใช้แบบเนี้ยแล้วเฮ้ยแม่งอยู่ยังไงมันบอกว่าเฮ้ยใช้ชีวิตง่ายสะดวกแต่มันต้องเปลี่ยนยังไงวะไม่รู้อะเขาบอกมันเป็นสายไม่เคยเห็นรูปลักษณ์มันนี่ไงมีวิธีโอ้ถ้าภาพนี้โชว์นี้คือต้องเซ็นเซอร์มันสอดเข้าไปในช่องคลอดเราอะค่ะใช่ไหมมันจะเป็นแพ็คนะคะอันนี้ลองซื้อมาเล่นแบบจำได้ว่าที่นั่นมันจะมีแบบไซส์แบบมินิเลกูล่ามินิก็คือมาน้อยหน่อยเลกูล่าแล้วก็แบบเอ็กซ์ตร้านี่คือแบบมาเยอะของกล้องไม่ได้จริงอันนี้ครับตรงหัวแล้วดูนี่ข้างในก็จะเป็นแบบเป็นแท่งอย่างเงี้ยเป็นแคปซูลอะไรเนอะเนี่ยไม่ใช่ยาดมใกล้เคียงอย่าใช้ผิดเลยเฮ้ยใครเล่นกำดาวไหลยัดน่าจะรอดอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันอ๋อมันมีแกะออกมาแล้วเป็นดึงสายได้ที่เคยเห็นอยู่ว่าเขาบอกให้ดึงสายแกะยากขนาดนี้มันกินอะไรกินอะไรโอเคค่ะรอดแกะรอดแกะมาแบบนี้เฮ้ยนี่อารมณ์แบบมีเลือดกำดาวอ่ะยัดแล้วก็มีเป็นสายอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ยัดเข้าไปในรูเดี๋ยวไม่ใช่จมูกผิดรูเด้อม
มันเล็กไปไหมวะแล้วมันจะซึมได้เยอะเหรอไม่รู้ว่าใครมีประสบการณ์แชร์ใครเคยใช้แชร์บนมานะคะว่าแบบว่าได้จริงอะแล้วมันต้องยัดไประดับไหนถึงเราอะถึงต้องน้องสาวเราอะคือมันต้องยัดแบบเท่านั้นค่ะยัดเข้าไปพูดจริงเนี่ยเหรอแล้วยังไงเราคอยติ่งอย่างเงี้ยเหรอยังไงอะในรูปเขาก็แอบเลยเหมือนกันนะเนี่ยถามจริงแล้วก็ยัดให้เกียดกลัวยัดแล้วแบบเชี่ยงหายเออคิดเหมือนกันเลยอะว่าถ้าเกิดยัดเข้าไปแล้วแบบเราใส่กางเกงในแล้วเชือกมันเข้าไปข้างในด้วยแล้วมันจะรำคาญหรอไม่มันคงนิ่มไหมเจอน้ำเข้าไปน้ำมันทำคงให้ทำให้พวกเนี้ยนิ่มแล้วมันคงจะแบบแล้วมันต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนต้องนึกโมเมนต์เปลี่ยนดีว่าเราต้องดึงเปิดท้องว่าเบื่อเกลียดคือไม่อยากนึกเลยอ่ะลองไหมกันชาไม่โน้ตแล้วถ้าแบบถ้าอย่างนี้มันจะเข้าไปซึมข้างในยังไงวะเข้าไปเกาะข้างในเหรออ่ะแล้วปกติเมนมาทุกคนเป็นปะเวลามันออกมามันจะต้องมีเป็นแบบเหมือนริ่มเลือดอ่ะถ้าบางทีเราอากาศเย็นแบบทำเย็นเลยเขียนเนาะอากาศเย็นเมืองไทยเออมันเย็นไม่มากหรอกแต่แบบแม่งอากาศเย็นคือในห้องทำงานนะคะแอร์แม่งเย็นคือจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่หนาวนะคะในห้องแอร์คือหนาวมากข้างร้อนคือข้างนอกคือร้อนตายไปเลยใช่ถูกต้องแน่ลองดูแต่นี้เธอแก่แล้วไม่แต่แบบเอาเรื่อยๆจับไปจับมามันก็เป็นขนหลุดอะแล้วไอ้ขนพวกนี้คือแบบคิดเยอะไงขนพวกนี้มันก็จะอยู่ข้างในถูกไหมแล้วถ้าดึงออกมาขนมันออกมาไม่หมดเว้ยไอ้ขนพวกนี้มันก็จะค้างอยู่ข้างในแล้วถ้าไอ้นี่มันขาดอะแล้วมันดึงเข้าไปข้างในเราจะไงต้องคว้าอย่างเงี้ยหรอแล้วถ้าใครเวอร์จิ้นนี่ซวยเลยอะตายเซ็นเซอร์ไม่ได้แล้วค่ะแหกคำนัดจุดนี้ผ่านค่ะผ่านค่ะทีนี้เว้ยนะชาคือว่าเราอะตอนไปเลือกใช่ปะแล้วมันมียี่ห้อหนึ่งคือจริงๆแบบรู้จักมานานละแต่แบบไม่เคยใช้แต่ว่าเอ็มมีเพื่อนที่เขาเคยใช้นะคะเขาใช้แหละไม่ใช่เคยใช้แล้วเขาบอกว่ามันดีคือรู้สึกว่าผ้าอนามัยมันแพงตัวเนี้ยยี่ห้อวิสเปอร์นะคะเป็นผ้าอนามัยในตำนานใช่เขาบอกว่ามันเป็นดีมากขนาดนั้นเลยเหรอเคยใช้ขนาดคนอื่นจริงเหรอมันดีค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยคือมันธรรมดาอะก็ธรรมดาแหละแค่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบหน้ามันไม่เหมือนกันหรือเปล่าหน้าสัมผัสการซึมซับแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็เฉยๆอยู่ดีเราก็เลยขอแกะเอซื้อแบบที่มันเป็นมีปีกเพราะว่าแบบของเขามีแบบไม่มีปีกเลยอะเดี๋ยวมีหายากมากนะแบบไม่ปีกนี่คือเป็นแบบเฉยแล้วอะเฉยแล้วเขาบอกบูลล็อกคอไม่รู้อะไรตรงกลางเลยสิก็อารมณ์แบบแพคเกจจิ้งแบบโบมากมีลายแบบใบไม้เถาใช่แพงด้วยอ่ะเท่าไหร่นะอุ้ยแต่ว่าถุงเขาก็ดูมีความแบบฟิลลิ่งลื่นๆแต่บางนะดูดิคือถุงบางแบบสีเดียวขาดแล้วค่ะนี่ไงคือมันธรรมดามันจะเป็นมันเห็นไหมเขียนสัมผัสไม่เหมือนกันเลยมันคล้ายพวกพลาสติกพิมพ์อ่ะเออคือมันเป็นแบบที่ใส่แล้วถ้ามันแห้งก๊อกแล้วแสบใช่เป็นที่แบบแข็งอ่ะเออเป็นแบบหน้าไม่นุ่มแล้วแต่คนชอบพูดไปมันต้องไม่รู้อ่ะใช้ที่คงแบบเจ็บน้องตายหายไม่รู้อ่ะแต่จำได้ว่าเคยใช้แล้วแบบไม่รู้มันอารมณ์เหมือนเพลงดีไม่ซึมดีอ่ะแต่เขาบอกแบบนี้คือมันใช้แล้วมันจะรู้สึกเหมือนมันแห้งเร็วเพราะว่าด้วยความฟิลมันแห้งอยู่แล้วตัวที่หน้ามันไม่นุ่มอ่ะค่ะมันจะทำให้ใช้แล้วมันจะไม่ย้อนกลับเออคือแบบมันไม่เปื้อนไม่เลอะไม่ซึมออกมามันไม่สลึมซึมกลับอ่ะนั่นแหละย้อนกลับเออหน้าไม่ไหลย้อนกลับเลยนะมันล็อกเป็นไงล็อกผ้าอนามัยไว้ล็อกเมนไว้ซึมเข้าไปแล้วออกแม่งไม่ได้แล้วตรงกลางก็จะเป็นแบบเหมือนโบราณสมัยก่อนที่ชอบโฆษณาตรงกลางมีสีฟ้าเมนูนวัตกรรมอะไรใช่ไหมไม่ไหมอันนี้ไม่เคยใช้จริงไม่รู้ไปเลยแต่แบบไม่ชอบอ่ะใช้แบบนี้คือแสบตายหาเลยอ่ะยิ่งเปลี่ยนวันละครั้งอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นจริงใช่ไหมคือมาเปลี่ยนละครั้งมันแห้งมากเว้ยอันนี้คือกรอบแข็งแม่งเหมือนปูนไว้อ่ะฉาบไว้อ่ะอันนี้ไม่ผ่านต่อให้เป็นของแพงก็ตามนะคะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มีซื้ออันนึงได้อันอื่นสองอันเลยนุ้ยต่อมาเราก็อันนี้คือส่วนตัวใช้อยู่แล้วก็คือแผ่นบางคือส่วนตัวเรียกแผ่นบางบางคนเรียกแผ่นอนามัยส่วนถ้าเกิดว่าคนรุ่นเก่าๆจะเรียกว่าแคร์ฟรีเพราะว่าเป็นยี่ห้อแรกที่ถังมาถูกไหมคะอย่างแม่เนี่ยได้แคร์ฟรีใช่เขาเรียกแคร์ฟรีจริงๆแล้วแคร์ฟรีไม่ใช่ชื่อประเภทนะยูแคร์ฟรีมันชื่อยี่ห้อเขานะคะชื่อแบรนด์เขาซึ่งแคฟีไม่ได้มีขายเฉพาะแผ่นอนามัยมีขายผ้าอนามัยด้วยแต่ผ้าอนามัยเป็นแบบไม่มีปีกก็เลยไม่ได้รับความนิยมปะไม่รู้สำหรับเรามันคือแบบวันมาน้อยเริ่มต้นหรือว่าไม่รู้ว่าจะมาหรือยังวะใส่ไว้ก่อนกันเลอะก่อนนี่คือสิ่งแรกที่นึกถึงอันนี้ไม่เคยใช้เพราะว่ามันไม่มีปีกอะเข้าใจไหมวะมันก็อยู่ดีนะตัวเนี้ยมันก็อยู่ดีเออแต่มันเป็นวันมาน้อยจริงๆแล้วทรงก็แปลกด้วยทรงแบบก็ตรงเลยดีเออลองเทียบอันนี้เทียบกับแผ่นอื่นๆแต่เขาก็เคลมว่าเขาเป็นอะไรเป็นแผ่นอนามัยหรือว่าเป็นผ้าอนามัยไม่รู้มันก็แล้วแต่บริษัท
แต่ละบริษัทเขาจะเรียกใช่ไหมเรียกว่าอ๋อเขาเรียกว่าแผ่นอนามัยอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นอนามัยนะคะเป็นแบบว่าซูเปอร์ดรายคือใช้แล้วมันจะแห้งเร็วจริงหรอไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมีเพื่อนเราเคยใช้อะไรแบบนี้ทุกวันเหมือนเขาใส่ทุกวันเป็นปกติแบบกันเลอะแต่ว่าจริงๆอย่างเงี้ยใส่ทุกวันอะไม่ดีมากนะไม่ดีนะเพราะว่ามันอับชื้นแล้วมันทำให้ตกขาวใช่แต่ถ้าใครที่ตกขาวบ่อยๆไม่ควรใช้เพราะว่ามันเพื่อนจริงๆนั่นแหละแล้วแต่ช่วงต้องเลือกเพราะว่ามันจริงๆมันไม่เหมือนใส่กางเกงในธรรมดาหรอกเพราะว่านี่ไงเขาก็เลยต้องออกแบบนี่ของนี้ก็เป็นแผ่นอนามัยแผ่นเอเรียแผ่นบางแล้วแผ่นบางเหมือนกันอันนี้ก็ลองแอนวายนะคะแต่ว่าคือไอ้แผ่นอนามัยถ้าให้ซื้อมาให้หมดเนี่ยจนเลยมันเยอะมากเว้ยแต่อันนี้คือแปลกตรงที่มันมีเป็นแอนตี้แบคทีเรียไม่อันนี้ไม่เคยใช้แอนตี้แบคทีเรียว่าจะเป็นยังไงจ๊ะอยากให้ดูนี่เป็นสีเขียวๆก็คงทำสีให้มันเข้ากับมันปะอันนี้ของดูเป็นแบบเนตองอ่ะคือดูในตลาดโซฟีแบบมันไม่ได้มีไม่มีกลิ่นเลยแอนตี้แล้วกูจะสีเขียวมันเป็นสีนี่ไงสีที่รู้สึกว่ามันแบบสะอาดฆ่าเชื้อโรคแล้วแบบเป็นแบบไม่มีน้ำหอมนะคะดูว่ามันมีสีเขียวนะคะอย่างนี้แล้วก็แบบไม่มีน้ำหอมก็เป็นแผ่นอย่างนี้แต่อันนี้มันจะรู้สึกแบบได้ฟิลบางกว่าเมื่อกี้ของแคลซีนิดนึงนะคะตัวนี้แต่เดี๋ยวก่อนเรามีผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งถ้าอันเนี้ยเอใช้แต่แบบนี้เลยเว้ยอันเนี้ยคือใช้แต่แบบนี้ที่เอซื้อของโซฟีเพราะเอรู้สึกว่าโซฟีมันมีให้เยอะเยอะมากจริงๆไอ้พวกแผ่นบางอันนี้คือเอใช้แต่แบบนี้เลยแผ่นอนามัยแบบนี้คือมันบางแบบบางเวอร์ในทั้ง3อันนี้เล็กบางสุดแล้วมั้งใช่อันนี้คือหนาขึ้นมาเลยนี่เคยใช้ทั้ง3เนี่ยชอบอันเนี้ยสุดเพราะว่ามันบางแล้วมันแบบเราทิ้งง่ายไงนึกออกปะแล้วมันใส่แล้วมันไม่รู้สึกเหมือนกับเราใส่ผ้าอนามัยมีช่วงนึงป้าที่มันทำเป็นแบบลอกได้2แผ่นใช่มีแบบ2ชั้นเคยใช้เหมือนกันแต่รู้สึกไม่เวิร์คไม่เวิร์คมันก็ลอกอย่างนี้ปะวะคือเหมือนเราใช้ไปแล้วรอบนึงแล้วอ้าวแล้วมันนั่งบางทีแบบจำได้ว่ามันซึมถึงข้างล่างด้วยใช่ถูกต้องแล้วบางทีมันก็แบบเหมือนงอชั้นบนเอากาวติดกุ้ยอะไรอย่างนี้เลยไม่ไหวไม่ได้นะไม่ได้นะไม่เวิร์คอย่างแรงวันนี้ก็เอาถึงผ้าอนามัยมาโบกไม่ได้นะคะเดี๋ยวก่อน